คณะรัฐมนตรีตั้ง5ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบุญจงบังซุปคัมแบ็กผู้ช่วยรัฐมนตรีจิรายุโฆษกรัฐบาลการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12:38 น.คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง5ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีชัยเกษมก็มาบุญจงบังซุปคัมแบ็กนั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีจิรายุนั่งโฆษกรัฐบาลส่วนรองโฆษกอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี5รายได้แก่1นายชัยเกษมนิติสิริ2นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์3นายเทวัญลิปตพันลบ4นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรและ5นายจักรพงษ์แสงมณีนอกจากนั้นเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีดังนี้1นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายภูมิธรรมเวชยชัย2นายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ3นายสรัญญสารวีรกุลสุนทรเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ4นายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค5นายพงศรันต์อัศวชัยโสพลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพิชัยชุนหวชิระ6นายวัฒนาเตียงกูลเป็นที่ปรึกษาของนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี7นายธเนศกิตติธเนศเป็นเลขานุการของนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี8นายชัตรินจันหอมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายประเสริฐจันทรรวงทอง9นายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเป็นที่ปรึกษาของนายประเสริฐจันทรรวงทอง10นายกฤตเอื้อวสาของนางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ11นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีดังนี้1นายสยามบางกุลธรรม2นายโรจน์พิสารอินทรักษ์นอกจากนั้นเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน7รายดังนี้1นายยุทธภูมิการจนะ2นายรัชชาลีจันทร์3นายสุภชัยจัสมุทร4นายวรวงศ์รามังกูล5นายพงศกรอันนนพพร6นายบุญจงวงตรายรัตน์7นายศิรภพดวงสอดศรีเปิดประวัติการกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 11:52 น.
เปิดประวัติกันกันตถาวรดาราหนุ่มพิธีกรดังหนุ่มตีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาผลงานวงการบันเทิงเพียบทั้งดาราพิธีกรถ่ายแบบและเดินแบบถือเป็นอีกดาราหนุ่มและอีกพิธีกรมากความสามารถสำหรับกันกันตถาวรที่ถือเป็นอีกพิธีกรชื่อดังชั้นต้นๆของประเทศไทยและอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับประวัติของหนุ่มกันกันตถาวรนั้นกันกันตถาวรมีชื่อเล่นว่าฟลุ๊กเกิดเมื่อวันที่6ธันวาคม2528เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนภูมิลำเนาเป็นชาวกรุงเทพมหานครส่วนสูง185เซนติเมตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับกันกันตถาวรเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานครเขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีสองสายศิลป์คำนวณในช่วงเรียนยังเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนอีกต่างหากกันกันตถาวรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในช่วงเรียนกันกันตถาวรฉายออร่าความหล่อเมื่อเคยเป็นหนุ่มป๊อปดาวองคู่กับรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เมื่อปี2003หลังจากนั้นกันกันตถาวรเข้าวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบและเดินแบบตลอดจนถ่ายโฆษณาและเป็นดีเจหลังจากนั้นกันกันตถาวรเข้าวงการเป็นนักแสดงและเคยเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมอีกด้วยปัจจุบันเป็นพิธีกรชื่อดังทางทีวีนายกรัฐมนตรีอิงจี้ตรวจรถติดตั้ง CNGNGVเช็คเรือโดยสารเรือภัตตาคารกว่าหมื่นลำการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 12นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบรถติดตั้ง CNGNGV ให้เสร็จภายใน60วันคมนาคมเร่งตรวจสอบเรือโดยสารเรือภัตตาคารดูความปลอดภัยถังแก๊สประกอบอาหารเมื่อเวลา 10 นาฬิกา 40 นาทีวันที่8ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องของคณะกรรมการป้องกันการใช้รถใช้ถนนให้รถที่ติดตั้งก๊าซ CNGปี 1.3 หมื่นคันต้องตรวจสอบภายใน60วันและหยุดเดินรถก่อนจนกว่าคมนาคมจะตรวจสอบให้เรียบร้อยพร้อมสั่งการให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเดินทางของประชาชนให้มีความปลอดภัยโดยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเรือโดยสารทั้งประเทศจำนวน 1.5 หมื่นลำและเรือภัตตาคาร108ลำตรวจสอบพลังงานที่เกี่ยวกับการทำครัวถังแก๊สต่างๆและพลังงานก๊าซธรรมชาติโดยต้องตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป